กลับมาในช่วงสุดท้ายของ Sport Today นะครับตามความเคลื่อนไหววงการกีฬาบ้านเรากันบ้างครับมีทั้งถึงเรื่องวอลเลย์บอลแล้วก็รวมไปถึงโปรเจกต์เรื่องการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติด้วยนะครับใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามกันทั้งหมดในช่วงนี้กับไทย Today ค่ะมาดูกันก่อนเลยกับทีมวอลเลย์บอลทีมชาตินะคะสาวไทยก็ถือว่าร่วมสายเนี่ยเจอทีมหนักๆทั้งนั้นเลยทั้งญี่ปุ่นบราซิลและเซอร์เบียในวอลเลย์บอลเวิลด์กรังด์ปรีซ์ที่เริ่มประเดิมการแข่งขันนะคะก็จะเจอกับเซอร์เบีย3กรกฎาคมในปีหน้าที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากและความเคลื่อนไหวทัพตบลูกยางสาวไทยในวอลเลย์บอลเวิลด์กรังด์ปรีซ์นะคะก็แบโผโปรแกรมสนามหนึ่งที่จะแข่งกันที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากระหว่างวันที่2ถึง5กรกฎาคม2558ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโดยทีมชาติไทยอยู่ร่วมสายกับญี่ปุ่นบราซิลและเซอร์เบียไทยเปิดสนามนะคะในนัดแรกวันที่3กรกฎาคมเจอกับเซอร์เบียเวลา 16:00 นขณะที่โปรแกรมคู่อื่นๆบราซิลพบญี่ปุ่น 18:30 นและวันที่4กรกฎาคมไทยพบญี่ปุ่น 16:30 บราซิลพบเซอร์เบีย 14:00 และวันที่5กรกฎาคมค่ะทีมชาติไทยจะพบกับบราซิล 16:00 และญี่ปุ่นพบกับเซอร์เบียในเวลา 14:00 นั่นเองก็เตรียมไปเป็นกำลังใจใช่เพราะโหดมากเลยใช่ค่ะโหดมากเจอ คือท็อปของโลกทั้งนั้นเลยใช่ท็อปของแต่ละโซนทั้งนั้นเลยนะครับเราก็ต้องเอาใจช่วยกันยังมีเวลาที่เตรียมตัวอีกเยอะเหมือนกันนะครับซึ่งก็รายการนี้มีการปรับเปลี่ยนโปรแกรมนิดหน่อยคือไทยได้มาจัดเป็นสนามแรกแทนที่บราซิลที่ยังไม่พร้อมก็สลับที่กันแต่ตอนนี้ต้องร่วมยินดีกับโค้ชออสก่อนนะคะอ๋อใช่เพิ่งเข้าวิธีแต่งงานไปครับมาต่อกันด้วยเรื่องของกีฬาแห่งชาติครับโดยนายสุวัฒน์ลิปตพันลบประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติมีความมั่นใจว่าปีนี้กีฬาแห่งชาติจะจัดออกมาได้ยิ่งใหญ่อย่างแน่นอนครับเนื่องจากว่าทุกอย่างลงตัวแล้วก็เชื่อว่ากระแสกีฬาทีมฟุตบอลของนครราชสีมาแล้วก็รวมถึงทีมวอลเลย์บอลนั้นจะช่วยสร้างบรรยากาศที่คึกคักได้เป็นอย่างดีครับประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่43นครราชสีมาเกมส์ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่9ถึง19ธันวาคมนี้ก็พูดถึงความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพของจังหวัดนครราชสีมาว่าทุกอย่างตอนนี้ลงตัวหมดแล้วครับทั้งเรื่องสนามและก็การเตรียมความพร้อมด้านการจัดการแข่งขันรวมไปถึงประชาชนในจังหวัดพอจะได้ทราบข่าวว่าจะได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งนี้ก็ถือว่าทำให้บรรยากาศภายในเมืองโคราชยิ่งคึกคักขึ้นไปด้วยครับนายสุวัฒน์กล่าวต่อไปว่าส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่ากระแสกีฬาในจังหวัดที่กำลังมาแรงอย่างในเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นการที่ทีมฟุตบอลของนครราชสีมา FC เนี่ยสามารถคว้าแชมป์ยามาฮ่าลีกวันได้แล้วก็ได้เสร็จเลื่อนชั้นขึ้นสู่ไทยพรีเมียร์ลีกในปีหน้ารวมไปถึงทีมวอลเลย์บอลของนครราชสีมาที่คว้าแชมป์วอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกเมื่อฤดูกาลก่อนได้ทั้งทีมชายและทีมหญิงเลยด้วยครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยพื้นฐานของเมืองโคราชเป็นเมืองที่มีเศรษฐกิจดีอยู่แล้วแล้วก็มีประสบการณ์ในการจัดการแข่งขันกีฬาระดับเอเชียและระดับโลกมาแล้วหลายรายการดังนั้นจึงเชื่อว่ารายการนี้จะยิ่งใหญ่อลังการไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนก็คิดว่างั้นเหมือนกันเพราะว่าเวลาจัดกีฬาอะไรก็ตามที่โคราชได้คนดูเยอะมากถูกต้องแล้วค่ะนะคะขนาดแค่วอลเลย์บอลสาวไทยไปแข่งขันที่โคราชโอ้โหต้องบอกว่ารถติดกันทุกอย่างใช่ย้อนมาตั้งแต่แล้วถ้าระดับโลกถ้าพอจะนึกออกเร็วๆไม่นานมานี้ก็ฟุตซอลชิงแชมป์โลกใช่ค่ะก็แน่นงานคือเป็นจังหวัดที่มีความพร้อมทั้งในเรื่องของการจัดการแข่งขันในเรื่องของซีเกมก็จัดมาแล้วด้วยอย่าลืมใช่ในเรื่องของที่พักในการรองรับนักท่องเที่ยวทุกอย่างนั้นเป็นสิ่งที่บ่งบอกได้ดีว่าจังหวัดนครราชสีมามีความพร้อมค่ะคราวนี้เราไปติดตามกันต่อสุดสัปดาห์นี้จะมีอะไรให้ติดตามกันบ้างนะคะกับโปรแกรมถ่ายทอดสดการแข่งขัน True Sport Today ค่ะเริ่มต้นกับตอนนี้กำลังแข่งขันกันอยู่เลยจนถึงเวลา22รายการนะขออภัยกับ Global Legend Series Bangkok 2014ค่ะคานาวาโรพบกับฟิโก้นะคะติดตามกันได้ True Sport HD 2667เกาโชซาเรียฟิโอเรนติน่าจะพบกับจูเวนตุสค่ะตี 2:45 นะคะในช่วงวันเสาร์ True Sport 1681 ASN 677บาสเกตบอล NBA Regular Season ค่ะ Memphis Grizzlies จะพบกับ San Antonio Spurs 8:00 น. True Sport HD 666 True Sport 3683ก็แข่งขันกันในช่วงเช้าวันเสาร์นะคะอีก1คู่ก็คือ Dallas จะพบกับ Phoenix 8:30 น. NBA TV 674 Zucker UK Championship ค่ะในช่วงเวลานี้จนถึง 24:00 น. แล้วก็อีก1เซสชั่นในช่วงเวลา 2:00 น. นะคะ True Sport HD 3668 True Sport 6685และ True Sport 7ช่องหมายเลข8ค่ะกอล์ฟ PGA ทัวร์ค่ะ Hero World Challenge นะคะในรอบที่2ปี2ค่ะ True Sport HD 666และ True Sport 5684
กอล์ฟยูโรเปียนทัวร์ในแบงก์กอล์ฟแชลเลนจ์นะคะก็ติดตามกันได้ค่ะถึงเวลา 22:00 น.นะคะทาง Golf Channel HD 675ติดตามรายการของเราเพิ่มเติมผ่านทาง facebook.com/sptoday ได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็วันนี้เราปิดท้ายไปดูคลิปในช่วงเวอร์โมชั่นไปดูลีลาของเนย์มาร์ครับซึ่งก็ปีนี้ก็ถือว่าเขาฟอร์มดีขึ้นกว่าฤดูกาลก่อนมาอย่างต่อเนื่องด้วยครับมีทั้งเรื่องของทักษะการเลี้ยงบอลผ่านบอลแล้วก็การทำประตูมาฝากกันเดี๋ยวเราไปดูกันสำหรับเนย์มาร์สไตล์นะคะส่งท้ายกันกับโวอิโมชั่นค่ะวันนี้เราสองคนและทีมงานนะคะขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามในวันเสาร์และวันอาทิตย์ก็ติดตามกันได้นะคะในช่วงเที่ยงกับ Sport Today Weekend เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ